เอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับอันนี้คือซิตูซีมุ้ยแฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับคลิป Q&A ครับรับปี2023นะฮะเป็นคลิปปีใหม่แบบประจำปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคือคลิปเราเนี่ยช่องเราเนี่ยไม่เคยทำแบบ Q&A เลยเว้ยก็เลยว่าจะทำ Q&A ซะหน่อยผมก็ได้เปิดโพสต์ใน YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจถามไปนะครับว่ามีใครอยากถามอะไรก็ถามเข้ามาเลยนะครับผมก็จะมาตอบในคลิปนี้นั่นเองโอเคเราก็จะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามจากพี่พายพัชราธนชานันท์นะฮะซึ่งผมรู้จักพี่เขาจากตอนไปดูตัวเล็กเมืองกาญนะเป็นเพื่อนพี่อัสมาแกหนังแล้วก็เป็นแอดมินช่อง Secretary Boy Minecraft Channel นะฮะเขาก็ถามว่าตอบในคลิปก็ได้นะคืออยากถามว่าทำไมถึงมาทำรีวิวหนังเรื่องแรกที่ดูคือเรื่องอะไรเอาที่จำได้ก็พอใครคือคนที่ดึงเข้าวงการนี้คุณหมาแกหนังหรือเปล่าถ้าเราสร้างหนังได้เรื่องนึงอยากทำเป็นหนังแนวไหนเกี่ยวกับอะไรอยากเอาใครมาเล่นเป็นนักแสดงนำหนังที่ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อคือเรื่องอะไรดูเมะไหมถามเยอะไปไหมวะก็เยอะอยู่นะครับผมจะตอบทีละคำถามแล้วกันนะอย่างแรกเลยคือพี่เขาถามว่าทำไมถึงมารีวิวหนังก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูหนังมากๆมาตั้งนานแล้วเว้ยคือผมเป็นคนที่เบสผมเนี่ยบ้านผมเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นร้านเช่าม้วนวิดีโอเว้ยแล้วกงผมเขาก็เลยชอบดูหนังมากๆครับดังนั้นตอนเด็กเนี่ยผมก็แบบเหมือนไปเป็นเพื่อนกงอ่ะไปดูหนังที่คือจังหวัดผมอ่ะมันไม่มีโรงหนังเว้ยต้องข้ามไปจังหวัดนึงเพื่อดูหนังแล้วอากงขับรถกลางคืนก็จะเอาผมไปด้วยที่บ้านผมเขาชอบดูหนังกันนะแม่ก็เปิดหนังดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดูหนังโรงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบอนุบาล2อะไรเงี้ยก็ดูมาเรื่อยๆจนพอเราโตขึ้นมารู้สึกว่าเวลาเราดูแบบวิจารณ์หนังบางช่องอ่ะมันไม่ถูกใจเว้ยก็เลยอยากทำเองแค่นั้นเลยก็เลยแบบอยากทำบ้างวะคือจริงๆแรกๆเลยเว้ยมันจะเหมือน just do it เว้ยแต่ว่ามันนานมากแล้วอ่ะคือคลิปเก่าๆอ่ะมันมีประมาณ 2-3 คลิปซึ่งเดี๋ยวนี้หาดูได้แล้วครับมันอยู่ในช่องเก่าแล้วก็มันคลิปติด copyright ก็เลยลบทิ้งไปนะฮะตอนนั้นทำไปแล้วมันก็รู้สึกว่าคนดูมันไม่เยอะผมก็เลยเลิกทำไปแล้วตอนกลับมาทำใหม่เนี่ยน่าจะเริ่มจากเรื่อง Vivarium มั้งหรือไม่ก็การสคริมโบฮะมาทำเป็น podcast เพราะรู้สึกว่าอยากทำ podcast หนังอ่ะเพราะตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีเว้ยตอนนี้ก็มีฟิเมนนะซึ่งผมก็ดูบ่อยตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีผมก็แบบทำเป็น podcast แล้ว podcast มาเรื่อยเนี่ยก็เปลี่ยนจากพอดแคสต์เป็นตั้งกล้องมาทางนึงตอนนั้นเนี่ยหน้าผมเละเว้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบภาพจนมาทุกวันนี้มันก็กลายกลับมาเป็นตั้งกล้องเหมือนเดิมรูปแบบมันก็มีการเปลี่ยนไปมีการวางโครงเรื่องนู่นนี่นั่นนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามว่าทำไมถึงมาทำรีวิวหนังคำถามที่2ถามว่าหนังเรื่องแรกที่ดูคือเรื่องอะไรก็พูดตรงๆคือจำไม่ค่อยได้ครับก็ที่จำได้เนี่ยสารคดีอะตอนเด็กเนี่ยแม่ผมจะเปิดสารคดีให้ดูเว้ยเป็นแบบสารคดีสำรวจโลกอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดเลยหนังเรื่องแรกที่ได้ดูเนี่ยน่าจะเป็นแอนิเมชั่นของดิสนีย์ครับเรื่อง Lion King จำไม่ได้ว่าดูแผ่นหรือดูมอนวิดีโอเพราะว่าที่บ้านผมเป็นร้านเช่าวิดีโอใช่ป่ะน่าจะดูแผ่นนะ Lion King ภาคแรกแล้วก็เป็นแอนิเมชั่นที่ผมชอบมากเรื่องนึงจนถึงตอนนี้ใครเป็นคนดึงเข้าวงการนี้คุณหมาแกะหนังหรือเปล่าจริงๆพี่อาร์ตเนี่ยไม่ใช่คนที่ดึงผมเข้าวงการนี้เว้ยผมเข้ามาเองตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็แบบไม่ได้ดังอะไรอ่ะจริงๆต้องขอบคุณหลายคนนะที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยเรียนรู้อะไรหลายอย่างอย่างแอดมินเกตจากเพจ Get Nut The Movie เว้ยเขาเป็นคนที่ให้ผมไปดูรอบสื่อเรื่องแรกก็คือเรื่อง After อย่างนะครับไปดูแทนเขาอ่ะซึ่งเป็นหนังที่ผมประทับใจมากเรื่องนึงเลยแล้วก็พี่อาร์ตเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักหลายคนในวงการแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผมเนี่ยได้รอบสื่อเองอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่อาร์ตบอกว่าเนี่ยลองเมลไปขอเนรมิตหนังมั้ยเพราะว่าพี่แกก็ลองเมลไปแล้วมันได้เว้ยเพราะมันมีเหมือนแบบเมลขอสื่อมาผมก็เลยเมลไปขอสื่อบ้างแล้วก็ได้เรื่องแรกคือคืนหมีค่าครับเป็นรอบสื่อเรื่องแรกของผมมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีไว้แต่ผมก็รู้สึกยินดีกับโมเมนต์ตรงนั้นมากๆเพราะว่าเหมือนว่าเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้เชิญไปจริงๆอ่ะนะก็เลยแบบไอ้เชี่ยมันคือการเติบโตของผมอะไรเงี้ยคำถามต่อมาคือถามว่าถ้าเราสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องอยากสร้างเป็นแนวไหนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากใครมาแสดงเป็นนักแสดงนำจริงๆผมเคยสร้างหนังแล้วนะครับชื่อเรื่องเหลือนะฮะเป็นหนังเทรลเลอร์ผมนิยามว่าเป็นเทรลเลอร์แต่เพื่อนผมแม่งบอกแอคชั่นมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของเพื่อน2คนที่อยู่ในห้องเว้ยแล้วอยู่ดีก็มีแบบพัสดุมาส่งแล้วก็เหมือนว่าพัสดุเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่คนทั้งประเทศเนี่ยต้องทำเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเองนะครับมีให้ดูใน YouTube ช่องเก่าผมนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่เก่าหรอกเพราะผมก็เอาไว้ลงหนังสั้นนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ให้ที่ใต้คลิปครับก็เป็นหนังที่ส่งประกวดของแคสฟิล์มปี2021นะฮะเป็นหนังที่ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันสั้นไปนะครับผมคิดว่าถ้ายาวได้มากกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้แต่ว่าผมชอบพล็อตมันนะฮะเพราะว่าเป็นหนังที่ผมว่ามันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างผ่านพล็อตอันนี้นะเพียงแค่ว่ามันต้องการเวลามากกว่านี้ก็ทำแล้วอ่ะก็เอาเพื่อนมาแสดงนี่แหละผมรู้สึกว่าเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยมันมีศักยภาพครับแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเค้นหน่อยนะคือเรื่องนี้ผมก็ยินดีที่จะดันเข้าไปนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างอยากซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วแหละถ้ามันไม่เกินวิสัยของผมอะคือบางทีเราก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับเราแค่เห็นแบบเห็นเขาเติบโตเราก็เอนจอยแล้วอะคุณลองคิดภาพนะถ้าแบบคุณได้เป็นพาร์ทหนึ่งของคอนเทนต์ของเขาอะมันจะเป็นอะไรที่น่าภูมิใจขนาดไหนอะแค่เป็นคนที่แบบช่วยดันเขาอยู่ข้างหลังอะมันก็แบบดีแล้วอะคำถามต่อมาครับคือหนังที่ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อคือเรื่องอะไรเยอะ
เยอะครับเยอะมีคนถามว่าหนัง5เรื่องที่ผมชอบสุดคือเรื่องอะไรซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไปตอบตรงนั้นแล้วกันเพราะว่าผมก็ดูหนังเยอะนะฮะแล้วก็ที่ดูแล้วไม่เบื่อเลยเนี่ยมันมีมากกว่า1เรื่องครับแล้วก็อาจจะเป็นหนังที่หลายคนดูแล้วบอกว่าน่าเบื่อก็ได้คำถามสุดท้ายก็คือดูเมะไหมดูครับแต่ว่าดูเฉพาะเรื่องนะเพราะว่าแรกๆผมก็เป็นแบบโอตาคุติดเมคคนหนึ่งตอนมัธยมอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าดูไปเยอะแล้วมันแบบจำเจอ่ะคุณผมเบื่อแบบแม่งฮาเลมอะไรบ้างอ่ะแนวมันแบบเดิมๆอ่ะเหมือนสไตล์ออนไลน์อ่ะเมื่อก่อนผมก็ชอบนะแต่ว่าพอผมโตขึ้นมาแล้วผมได้ดูอะไรเยอะผมรู้สึกว่ามันแบบคลีเช่เช็ดแม่เลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าคนที่ชอบนะคือคุณเอนจอยก็โอเคแหละเพราะว่าผมก็ไปดูก็ยังรู้สึกว่าภาคหนึ่งภาคสองมันสนุกอยู่นะครับเมคช่วงนี้ผมดูอยู่ก็มีเชนซอว์แมนนะฮะก็เพิ่งดูจบไปก็อยากดูที่ท่านสองเร็วๆเลยแม่งรอไม่ไหวแล้วเนี่ยแม่งที่ตัดคนเหี้ยเลยแล้วก็มี Spike Family ครับ Konikan Communicate แล้วก็ My Dress Up Darling นะฮะคือช่วงนี้เนี่ยผมจะดูเป็นรอมคอมมากกว่าเพราะว่าดูหนังเครียดเยอะแล้วอะดูเมะคือผมดูก่อนนอนนะทุกคนมันก็จะมีความรีแลกซ์อยู่บ้างอยู่ในเรื่องเนี้ยแม่งไม่รีแลกซ์เลยแต่ว่าผมชอบชิโนแมนเนี่ยผมชอบในด้านของคาแรคเตอร์ดีไซน์เขามากเลยเว้ยทุกตัวเลยแบบ power แม่งโคตรน่ารักอ้อคำถามทิ้งทวนของพี่พายนะฮะถามเยอะไปมั้ยวะถามเยอะครับไหนๆเมื่อกี้เขาก็พูดถึงหมาแกหนังแล้วผมก็เลยเอาคำถามของพี่อัสมาต่อเลยนะครับพี่อัสหมาแกหนังถามว่าสนใจทำคลิปแบบไหนในอนาคตครับเผื่อคอลแลบอีกก็ปีนี้เนี่ยผมว่าจะมีคลิปก็คือคอนเทนต์หลักๆเราก็จะมีรีวิวหนังอยู่นะครับแล้วก็มีคุยหนังหลังดูที่เป็นแบบตีความของผมนะแล้วก็จะมีเรื่องของสปอยที่เห็นนั้นอีล่มนั่นนะซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะทำเป็นสรุปอีวิดเดนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนหนังจริงหรอกเพราะว่าอย่างที่ถ้าใครดูก็จะรู้ว่าพอผมปั่นมากๆอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเยอะซึ่งที่ผมอยากสรุปอีวิดเดนเนี่ยเพราะว่าภาค2เข้าปีนี้ครับของรีเมคอ่ะนะซึ่งผมจะไม่ทำของภาคแรกๆหรอกเพราะแม่งยาวแต่ว่าผมดูหมดแล้วนะผมชอบมากอีวิดเดนที่ผมแคนเซิลไปเนี่ยก็จะเป็นแงะตัวอย่างผมว่ามันวุ่นวายแล้วก็ไม่ใช่แนวผมให้พี่อาร์ตเขาทำต่อไปดีกว่าครับแล้วก็ถ้าถามว่าคอลแลบกับพี่อาร์ตเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยอาจจะเป็นแบบคุยหนังแบบกลุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้คอนเทนต์หลักก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นคำถามจากภูวิทัศน์สิงห์โชนะฮะก็เป็นน้องที่รู้จักนะครับคนนี้เนี่ยทำช่องที่ชื่อว่า 2E นะครับนี่ไปติดตามได้ฮะก็ตอนนี้เนี่ยซับเยอะกว่าผมแล้วนะฮะเหมือนจะดังแล้วแหละลืมผมแล้วด้วยใช่ไหม 2E มึงลืมกูแล้วใช่ป่ะถามว่าไม่ถามนี่เขาอวยพรขอให้พี่สุขภาพเรือระคืออะไรวะก็เป็นว่าขอให้สุขภาพดีแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับก็ขอให้น้องเนี่ยสุขภาพดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทำคลิปให้พวกเราเนี่ยดูแล้วก็มีเสียงหัวเราะต่อไปนานๆครับต่อมาเป็นคำถามของทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนะครับซึ่งผมก็รู้จักอีกแล้วพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่จากวันช็อตนะฮะเป็นช่องทำหนังสั้นนะฮะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับเขาบอกว่าอยากให้ทำคอนเทนต์หนังเพลินสำหรับสาวกเมาพุ้นครับก็เดี๋ยวทำให้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำเมื่อไหร่ลงวันไหนแล้วก็ทำดีหรือเปล่าแต่ว่าขอไปรีเสิร์ชก่อนนะฮะเพราะว่าหนังพวกวินวีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะต่อมานะครับเป็นคำถามจากคุณศิวากรบุญยังซึ่งเป็นแฟนตัวยงเพจเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะถามว่าผมหล่อไหมขอดูก่อนนะก็ใช้ได้นี่ต่อมาเนี่ยเป็นคำถามจากฟิเมนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าฟิเมนเนี่ยเป็นช่องที่ผมดูบ่อยมากๆอีกช่องนึงเลยเพราะว่าผมชอบการนำเสนอของพี่เขาในรูปแบบพอดแคสต์นะฮะคือผมเป็นคนที่เวลาตัดงานเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมต้องแต่งเสียงคือแบบเวลาผมตัดผมเป็นคนที่พูดลิ้นพันกันเยอะแล้วผมก็ตัดทิ้งเยอะดังนั้นเวลาเอา2ซีเควนซ์มาต่อกันเนี่ยผมจะต้องนั่งแต่งเสียงตรงกลางแบบทั้งคลิปอะแล้วมันใช้เวลานานมากผมก็เลยจะเปิดฟิเมนทิ้งไว้แล้วก็นั่งตัดนะฮะนี่เป็นแบบความลับเลยนะผมเปิดอยู่2ช่องนะครับมีฟิเมนกับของพี่โอ๋เปิดสลับกันนี่แหละเพราะว่าคลิปไหนออกก็นั่งเปิดฟังไปอะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ผมดูแล้วนะเพราะว่าผมเป็นคนที่กลัวสปอยอะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ดูยังไม่รีวิวแล้วมาดูคลิปอื่นเนี่ยมันทำให้บางทีทัศนคติของคนอื่นมันมาปนกับการรีวิวของเราเว้ยแล้วมันทำให้รีวิวที่เราออกมาเนี่ยมันแบบไม่เป็นตัวเองมากเท่าที่ควรนะครับคือผมไม่ได้กลัวแบบจะแตกต่างเลยเว้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวเองอะมันดีที่สุดแล้วในการรีวิวหนังเพราะว่าคือรีวิวหนังอะทุกคนมันคือความรู้สึกหลังดูอะมันคือความรู้สึกของเราอะดังนั้นการให้คนอื่นมาปนมากๆมันทำให้เราเสียความเป็นตัวเองมากๆนะครับโอเคครับมาพูดไปซะยาวเลยก็พี่เม้นเนี่ยถามว่าขอ5หนังในดวงใจของแอดมินหน่อยครับก็ถ้าคิดเร็วๆเนี่ย5เรื่องก็มี1 All About Lily Choo Choo ครับเป็นหนังที่ผมชอบมากๆถ้าเขาเอามาฉายเมื่อไหร่ก็ไปดูเมื่อนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือ If Cat Disappear From The World นะฮะถ้าแมวหายไปจากโลกจำชื่อไทยไม่ได้แล้วเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับหนังดีมากๆเป็นหนังที่ผมเก็บแผ่นแล้วก็ไปดูซ้ำบ่อยๆนะฮะเรื่องต่อมาครับ The Lobster ของจอร์จ คอนราด ซิมอฟชอบมากๆเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยขอเป็นเรื่องล่าสุดละกันที่ผมจุดธูปบูชามันอย่าง Everything Everywhere All At Once ครับชอบมากๆดูซ้ำไปเยอะมากๆเลขเรื่องนึงเอาเป็นหนังไทยนะเป็นหนังที่ผมดูซ้ำบ่อยเรื่องนึงนะฮะเพราะว่าผมชอบการเล่าเรื่องแล้วก็จังหวะการนำเสนอเรื่องของจังหวะโพ
พลงการตัดต่อภาพ How to ทิ้งครับโหชอบมากเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ดูกี่ทีก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่มันทิ้งบาดแผลแล้วก็บาดลึกกับจิตใจเรามากเลยนะเรื่องนี้นะครับต่อมาครับเป็นคำถามจากคุณอัพอาณาจักรก็ไม่เชิงเป็นคำถามหรอกเขาบอกว่าชอบความเป็นตัวเองโดยไม่สนกระแสของเพจมากดีใจที่รู้จักก็ขอบคุณมากครับก็พยายามจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะถ้าชอบนะครับก็ขอบคุณที่ชอบครับก็พี่คนนี้เนี่ยผมรู้จักนะเป็นเพื่อนในเฟซก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยผมเดานะพี่เขาน่าจะเป็นแอดมินเพจ Judgment นะฮะก็เป็นเพจหนังเหมือนกันผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับก็นับว่าช่วยเหลือกันนะต่อมานะครับเป็นคำถามจากคุณทรามนันทโวราการนะฮะถามว่าพุ่งกับในดวงใจพร้อมหนังโปรดจากพุ่งกับของเขาครับก็จริงๆผมชอบหลายคนนะแต่ถ้าแบบผมเอาเป็นต้นแบบในการทำงานก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนครับผมชอบงานของโนแลนตรงที่มันจะแบบมีความเรียลอยู่ค่อนข้างสูงแม้ว่ามันจะเป็นหนังไซไฟมากก็ตามแล้วก็ผมชอบคอนเซปต์ของโนแลนอะ CG น้อยที่สุดแล้วก็คือ CG ของโนแลนเป็นส่วนที่ใช้ในการเติมเต็มเหมือนหนังผมเว้ยผมขี้เกียจทำ CG เพราะผมทำไม่เก่งผมก็เลยค่อนข้างจะทำตอนช่วงฟรีกับช่วงโปรดักชันให้ดีที่สุดนะฮะแล้วผมชอบความล้ำของโนแลนอะโนแลนเป็นคนที่แบบเล่นกับเรื่องง่ายๆคุณเวลาความทรงจำแต่แม่งลึกชิบหายในมุมมองของเขาได้อะผมก็เลยชอบโนแลนมากๆแล้วหนังที่ผมชอบที่สุดของโนแลนน่าจะเป็น Inception ครับเพราะว่า Inception เนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความทรงจำแล้วก็เรื่องของจิตใจเบื้องลึกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีมที่เป็นเรื่องของฝันซ้อนฝันนะฮะแล้วมันสามารถปรุงทุกอย่างมาได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายนะฮะซึ่งหลายคนจะบอกว่ามันซับซ้อนแต่ว่าหนังโนแลนเนี่ยส่วนตัวไม่ใช่หนังที่ซับซ้อนครับแต่ว่าเป็นหนังที่ละเอียดดังนั้นการดูหนังโนแลนซ้ำมากกว่า1รอบเนี่ยจะทำให้คุณเห็นอะไรที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เนี่ยผมดูในโรงไป 4-5 รอบได้นะรู้สึกว่ายิ่งเราดูเนี่ยเรายิ่งแบบเชี่ยมีตรงนี้ด้วยเหรอมีตรงนี้ด้วยเหรอมีตรงนี้ด้วยเหรอมันเป็นแบบโซดีเทลอะทุกคนหนังโนแลนนะแล้วก็แถมพุ่งกับไทยให้คนละกันนะครับก็คือเต๋อณัฐพลทำรงรัตนอริศนะฮะเป็นคนที่ผมเอามาเป็นแบบอย่างอีกคนในการทำงานนะครับเพราะว่างานเขาเนี่ยผมชอบสไตล์เขามากอะมันเป็นนิ่งที่ไม่นิ่งจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปส่วนเรื่องที่ชอบเลยเขาพูดไปนะครับก็คือ How to ทิ้งนะฮะแล้วก็สารคดีของแกก็ดีมากเหมือนกันนะฮะอย่าง The Master แล้วก็ BNK กับ Don't Cry เนี่ยผมชอบมากเลยเว้ยแบบจังหวะตัดแม่งทำให้สารคดีที่แบบสัมภาษณ์คนแม่งมันได้คือแม่งโคตรเก่งอ่ะทุกคนก็เมื่อกี้เป็นคำถามจากในแฟนเพจ Facebook ฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นคำถามจากใน YouTube บ้างซึ่ง YouTube เนี่ยบอกเลยว่าตึงนะคำถามแรกนะครับจากคุณเจฟเดซุคุณคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนยังไงและปีหน้าคิดจะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนอกจากรีวิวหนังมั้ยครับคุณเจฟเดซุเนี่ยฝากไว้ก่อนเป็นช่องหนังนะฮะที่ทำเกี่ยวกับรีวิวหนังวิเคราะห์หนังเชิงลึกนิดนึงเป็นการแบบพูดความรู้สึกส่วนตัวนะครับลิงก์ใต้คลิปครับไปกดกันได้ฝากกดด้วยนะฮะคือน้องเค้าเนี่ยกำลังโตครับผมว่าแพชชั่นเค้าเนี่ยข้นนะฮะดังนั้นทุกคนแบบไปส่งเสริมไปเป็นกำลังใจมันจะโตขึ้นและดีขึ้นมากแน่นอนครับคือช่องหนังของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายๆจัดเลสอยู่นะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็มีกลิ่นของตัวเองอยู่ดังนั้นถ้าเราซัพพอร์ตเขามากพอวิจารณ์เขาในทางที่ถูกต้องมากพอมันจะกลายเป็นช่องหนังที่มีสไตล์ของตัวเองได้มากๆแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเจฟเดซุและถามผมว่าจะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนอกจากรีวิวไหมก็มีอยู่แล้วนะปกติก็มีคุยหลังๆดูนะครับแล้วผมกำลังคิดว่าจะทำเป็นซิททูซีวล็อกนะฮะเป็นแบบคลิปล็อกแต่ว่ายังหารูปแบบที่มันแบบชัดเจนไม่ได้เพราะว่าผมพยายามจะทำให้มันเป็นซีนิมาติกโทนนะฮะแล้วก็ทำให้มันไม่หลุดจากธีมหลักของช่องมากจนเกินไปก็เดี๋ยวดูอีกทีนะฮะแต่ว่าคอนเทนต์หลักตอนนี้ก็มีอย่างที่บอกว่ามีรีวิวมีคุยหนังดูแล้วก็มีสปอยที่เป็นแซะแล้วก็มีตอนนี้มีซีทูซีเช็คลิสต์นะฮะเป็นรายการแนะนำหนังต่อมาจากคุณ2 อีคนดังแล้วลืมรุ่นพี่นะฮะ Q&A พี่คิดจะเปิดหน้าไหมครับคิดครับเปิดหน้ามึงเนี่ยต่อมานะครับเป็นคำถามจากคุณไททานเนียมแมกเนตนะฮะถามว่า Q&A หนังสยองขวัญที่พี่ชอบที่สุดคือเรื่องอะไรครับจริงๆถ้าชอบที่สุดเนี่ยให้ The Willing นะตอนนี้ก็ยังดูแล้วยังรู้สึกชอบมันที่สุดอยู่เพราะว่าเป็นหนังที่ประหลาดในหลายๆอย่างได้ลงตัวมากๆแล้วก็มันชิบหายเลยนะฮะ The Willing นี่เป็นหนังเกาหลีนะครับชื่อไทยคือเรื่องฆาตกรรมอัมพีศาเกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่บ้านนึงที่แบบอยู่ห่างไกลในชนบทเว้ยแล้วอยู่มาวันนึงหมู่บ้านนี้ก็แบบเกิดการฆ่ายกครัวเกิดขึ้นแล้วเหมือนว่าไอ้การฆ่ายกครัวเนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆเว้ยทั้งหมู่บ้านเลยตำรวจในที่นี้ก็เลยต้องสืบหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับหมอผีญี่ปุ่นที่มาอยู่ห่างไกลหลังเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบโยงใยกันมากมายแล้วหนังเนี้ยก็นำไปสู่บทสรุปที่แบบไอ้เหี้ยหักมุมหน้าแหกอะเรื่องที่ผมชอบมากแล้วเป็นหนังที่เข้มข้นมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับแล้วมันจะมีความสงสัยในการแบบสับขาหลอกคนดูแบบว่าตกลงเนี่ยแม่งผีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของโรคอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณฮะซึ่งผมชอบมากๆเรื่องนี้แม่งสนุกมากถ้าให้แนะนำส่วนตัวที่ชอบอีกแบบนึงเนี่ยก็คือของพุ่งกับ2คนนะฮะคนแรกคืออ
อลีแอสเตอร์ครับอย่างพวกคือริเทอรี่มิสซัมเมอร์อีกคนก็โจแดนพีลครับอาร์ตเก็ตเอาท์นบแม่งคือมาสเตอร์พีซของยุคนี้อ่ะต่อมาเป็นคำถามจากคุณ JKR Studio นะครับ Q&A พี่ชอบหนังเรื่องอะไรที่สุดในปี2565ครับก็ตามที่จัดลิสต์ไว้ในรายการครับคลิปอยู่นี่ไปดูได้นะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงตัวไอด้วยนะครับก็คือEverything Everywhere All At Once นะฮะชอบมากๆเป็นหนังที่บ้าชิบหายเพี้ยนเหี้ยแต่แม่งกลับมีความเป็นมนุษย์สุดๆแล้วก็ผมชอบประเด็นในเรื่องมากๆแบบเป็นประเด็นที่ทัชมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับต่อมานะครับเป็นคำถามจากคุณกิติศักดิ์คาซ่านะฮะ Q&A หนังเรื่องแรกที่คุณการไปดูในโรงคือหนังเรื่องอะไรครับหนังเรื่องแรกที่ผมดูในโรงเนี่ยผมไปดูตอนอนุบาล2ครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ก็คือแบบที่บ้านผมเป็นร้านขายของฮะแล้วก็มีลูกน้องอะไรเงี้ยแล้วอากงก็แบบพาลูกน้องไปเลี้ยงทั้งบ้านผมก็เลยต้องไปด้วยนะฮะเป็นอย่างเรื่องคิงคองของปีเตอร์แจ็กสันครับเป็นไงกูดูหนังเรื่องแรกในโรงแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งมาก็หนังบ้าบอเลยอะคือคนอื่นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยส่วนใหญ่หนังเรื่องแรกในโรงจะเป็นก้านกล้วยเว้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบเหมือนบูมของแอนิเมชั่นไทยอะนะแต่ผมคือคิงคองนะฮะและคิงคองคือแบบโคตรยังโหดแอคชั่นอย่างเยอะฉากน่ากลัวอย่างเยอะแล้วมันเป็นหนังที่ตอนนี้แม่งยังติดตาผมอยู่เลยเว้ยมันจะมีฉากที่ตากล้องที่เล่นโดยแจ็คแบล็คอะยื่นช็อกโกแลตให้คนป่าอ่ะนี่ช็อกโกแลตไอ้เชี่ยฉากไอ้เหี้ยนั่นน่ะแม่งติดตาผมจนทุกวันนี้มันแบบฉากจำสแกนฉากแรกในชีวิตเลยเว้ยแล้วแบบตอนเด็กๆผมรู้สึกว่าดูแล้วแบบแล้วก็เหวอไปเลยแต่รู้สึกว่าเป็นหนังที่ชอบมากๆนะเพราะมันมีแบบไดโนเสาร์คิงคองปีนตึกไอ้เชี่ยตอนนั้นคือแบบเป็นเด็กที่แบบเสพความอลังการตั้งแต่เด็กๆอ่ะ เป็นหนังที่เฮ้ยสนุกตอนนี้ก็ยังดูอยู่นะครับคิงคองชอบมากอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับจากคุณ Snowy Gaster นะครับถามว่า Q&A พี่เกลียดฉากที่อัศนะโดน Sexual Harassment หรือเปล่าครับฉากที่อัศนะโดน Sexual Harassment น่าจะจาก SAO ภาคแรกป่ะภาคแรกครึ่งหลังที่เป็นมันชื่อเกมอะไรวะ Unf Online ป่ะที่มันแบบที่มันจะมีต้นไม้อะที่มันจะอิงมาจากตำนานเทพน้อยอะถามว่าเกลียดไหมหรอผมรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของการเล่าเรื่องอะนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าฟุ้งกลับจะนำเสนอมายังไงซึ่ง Unf Online เนี่ยเป็นนิยายมาก่อนครับผมเคยอ่านนิยายดังนั้นผมว่ามันค่อนข้างตรงกับต้นฉบับผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันน่าเกลียดอะไรโอเคล่ะอาจจะเกินเลทไปนิดนึงแต่ว่าอย่างที่คุณรู้ครับญี่ปุ่นแม่งสุดจัดผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องจะเล่นอย่างงี้ก็เต็มที่เลยแต่ว่าคนที่เป็นเด็กก็ไม่ควรจะดูแล้วก็ผมว่าแฟนคลับอสุนะคิริโตะอาจจะเกลียดเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบทำลายความรู้สึกนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบให้หนังย่ำยีผมก็เลยเอนจอยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิป Q&A ในวันนี้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขออวยพรทุกคนนะครับให้ปีใหม่ปีนี้เนี่ยได้พบกับสิ่งที่ดีทำอะไรก็ขอให้มีกำลังใจทำสำเร็จนะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยเติบโตไปอีกขั้นพร้อมกับเรานะครับและขอให้ผมเองเนี่ยเรียนรู้อะไรจากปีที่แล้วแล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็เติบโตไปในปีนี้ด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ตามกันมาถึงทุกวันนี้ผมได้รู้จักหลายคนมีหลายคนที่ดีมากๆผ่านเข้ามาในชีวิตผมผ่านช่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยอะถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีกระแสดราม่าที่แบบแล้วก็มีคอมเมนต์ที่รุนแรงอยู่บ้างแต่ว่าหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาทั้งบวกและลบครับหลายๆคอมเมนต์ทั้งดีและร้ายมันทำให้ผมเนี่ยเป็นผมถึงทุกวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทำให้ผมเนี่ยมาถึงจุดนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Q&A ของเรานะฮะก็หวังว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดีของทุกคนครับและที่สำคัญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัยรุ่นแบตกล้องหมดครับก็จะพูดทิ้งท้ายแม่งก็ไม่ได้พูดนะฮะพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหนังทั้งนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Shit to See Movie Fan Page สวัสดีครับเนี่ยเสื้อเพจไม่มีใครซื้อก็เลยใส่คนเดียวเนี่ยไป